เรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมถือว่าการเรียนรู้ในกรุงเทพกับการเรียนรู้บนดอยกับการเรียนรู้ในจังหวัดในอำเภอไม่มีทางเหมือนกันท่านจะเน้นอะไรก็แล้วแต่ท่านอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าไปมัวให้นักเรียนแข่งขันเข้าโรงเรียนสูงอยู่วันนี้ผมว่าไม่ทันการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพต้องมีโรงเรียนมัธยมโรงใดโรงหนึ่งที่เคยใหญ่แต่เล็กเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนดนตรีไหมเป็นโรงเรียนกุ๊กไหมเป็นโรงเรียนการโรงแรมเฉพาะไหมหรือเป็นอะไรที่เป็นอาชีพที่หลากหลายแล้วให้เด็กเขาไปเรียนและมีอาชีพเป็นสะพานเชื่อมกับอาชีวะอย่างไรตรงนี้ผมคิดว่าในกรุงเทพควรเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งกรุงเทพเนี่ยโรงเรียนศรีอยุธยากับโรงเรียนสันติราษฎร์อยู่คนละฝั่งถนนแต่โรงเรียนศรีอยุธยาแข่งกันเข้าอย่างมากเลยแต่โรงเรียนสันติราษฎร์หาคนไปเรียนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการและมีอาณาเขตใหญ่โตมโหฬารเพราะตรงนี้ก็ต้องทำคนละแบบคนละพื้นที่นะครับผมจึงเอาพื้นที่เป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นท่านคิดได้อย่างหลากหลายคิดไปฮะขอให้เด็กมันได้และมันบรรลุวัตถุประสงค์บรรลุตามเป้าหมายของเราที่ต้องการและผมคิดว่าส่งเสริมให้คุณครูเขาใช้ความหลากหลายให้มากๆอันนี้คือการเรียนรู้